ผมวายโยอัศรุงเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกล่ทนประธานกับการอภิปรายทั่วไปตามรัฐมนุนมาตรา152วันนี้ครับที่ไม่มีการลงมตินะครับก่อนที่ผมจะอภิปรายต่อไปเนี่ยผมคงต้องขออนุญาตอ่านยติเปิดของท่านผู้นําฝ่ายค้านท่านชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายของผมในวันนี้นะครับท่านว่าคณะมนตรีเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชน ไม่จริงใจไม่ตั้งใจเพิกเฉยแม้ว่าจะเป็นการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปรง่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศแทนที่จะเร่งฟื้นฟูหลักนิติธรรมครับกลับเกิดการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมทำลายหลักความเสมอภาคเท่าเทียมทางกฎหมายแล้วก็การเมืองนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มอธิบายต่อไปต้องขออนุญ,ญาต แยกองค์ประกอบของท่ามนุนมาตรา152ออกมาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความสละสลวยและความโฟลในการพิพารในวันนี้นะครับขอสไลด์ขึ้นนะครับท่ามนุนมาตรา152แยกออกเป็น2ประเด็นครับท่านประธานครับ1ก็คือการเสนอแนะปัญหา2ก็คือการซักถามข้อท็จจริงในส่วนของการเสนอแนะปัญหาเนี่ยนะครับก็เป็นการเสนอแนะ ตามยติของท่านผู้นําฝ่ายค้านะาน,นะครับท่านเัยษวันรนะครับว่าปัญหาเนี่ยเกิดการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมแล้วเดี๋ยวผมวันนี้ก็จะไล่เรียงไปนะครับว่าปัญหาที่ว่าเนี่ยมันมีข้อท็จจริงที่ปรากฏขึ้นอย่างไรบ้างในส่วนการซักถามข้อท็จจริงตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นะครับผมก็จะถามโดยยึดแก่นอันนี้นะครับตลอดการพิปราย45นาทีนี้คือการปรับหลักกฎหมายครับท่านประธานตั้งแต่ชั้นรัฐธรรมนูญ ชั้นปวิยา,ยาชั้นพรบชั้นกฎกระทรวงไปจนถึงชั้นประกาศกระทรวงนะครับประกาศของกรมว่าสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการนั้นหรือไม่สไลด์ถัดไปครับแนวทางในการพิจารณาในวันนี้นะครับก็มีแค่นี้ครับมี3ก้อนหลักๆเท่านั้นเองคือเรื่องของการลดรัก โทษนะครับก็เรื่อง,องลดโทษรักษานอกเรือนจําแล้วก็เรื่องของการพักโทษนะครับไปที่อันแรกเลยครับสไลด์ถัดไปครับการลดโทษเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา179ซึ่งแบ่ง2ประเภทครับรรท่านประธานครับคือการลดโทษเป็นการทั่วไปการลดโทษเป็นการเฉพาะรายซึ่งก็มีกฎหมายในลำดับรองในลำดับชั้นพระราชบ,บัญญัติก็คือปวิยามาตรา261ิทวิประกอบกับรัฐธรรมนูญมาตรา,าประกอบกับปวิยามาตรา259 นะครับตามลําดับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพระราชอํานาจโดยแท้ถ้าจะพิปรายกันก็คิดว่าาจะนอกยตินอกประเด็นที่จะพูดคุยกันเพราะฉะนั้นผมขอยังไม่อภิปรายเรื่องของการลดโทษนะครับณที่นี้ครับสไลด์ถัดไปเลยครับเราไปกันโฟล์โวนะครับไปเรื่องของการรักษานอกเรือนจําครับลดรักนะครับลดจบไปแล้วนะครับข้ามไปมาที่รักนะครับถัดไปครับ สไลด์นี้เป็นสไลด์ที่มีความสําคัญพอสมควรครับท่านประธานครับการอภิปรายหลังจากไม่ใช่หลังจากแหละตั้งแต่ผมขึ้นมาจนวันนี้ผมจบเนี่ยนะครับประมาณ45นาทีเนี่ยเราจะตั้งกันอยู่บนสมมุติฐานครับท่านประธานว่าผู้ป่วยที่ปรากฏในตัวอย่างกรณีทั้งหมดที่จะพิปาราเนี่ยป่วยจริงๆและคุณหมอที่ปรากฏทั้งหมดในกระบวนการเป็นคุณหมอที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามมาตรฐาน และให้ความเห็นอย่างถูกต้องตามวิชาการจริงอันนี้คือสมมุติฐานที่อยากจะให้เข้าใจตรงกันผ่านท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีแล้วก็เพื่อนสมาชิกจนถึงประชาชนโดยทั่วไปนะครับว่าดูสิว่าถ้าเราตั้งสมมุติฐานว่าคนไข้ป่วยจริงๆคุณหมอประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องจริงแล้วโซ่ตรวนแห่งความเชื่อมั่นนี้ท้ายที่สุดทำไมมันถึงขาด ทำไมประชาชนบางส่วนถึงไม่เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการยุติธรรมทำไมประชาชนบางส่วนถึงไม่เชื่อตามสมมติฐานแบบนี้มันมีโซ่ข้อไหนที่มันเป็นสนิมแล้วมันทําให้มันขาดออกวันนี้ครับผมจะมาไล่เรียงโซ่นั้นทีละข้อเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างและถ้าท่านฟังท่านประธานครับ ท่านฟังผมไปเรื่อยๆเบสออนอยู่บนสมมุติฐานนี้คนไข้ป่วยจริงหมอปฏิบัติถูกต้องจริงถ้าฟังแล้วมันโฟล,ล์ไปจนจบก็ไม่น่ามีอะไรแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่ไหมนี่ตรงนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับช่วยไปตรวจสอบดาเนินการหาข้อทจริงนะครับแล้วก็แก้ไขเสนอแนะแนวทางต่างๆหรือตรงไหนที่มันยังชี้ไม่ชัด ก็ชี้แจงถแถลงไขเรื่องนี้มันจะได้จบนะครับได้ไม่ต้องมาพูดกันอีกนะครับให้ครั้งนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายสไลด์ถัดไปครับในเรื่องของการรักษานอกเรือนจำท่านประธานครับมีกฎหมายเกี่ยวแค่ฉบับเดียวเท่านั้นเองก็คือกฎกระทรวงเรื่องของการส่งตัวผู้ต้องขังเนี่ยไปรักษานอกเรือนจำปี63อันนี้ก็ตามที่ท่านมนตรีท่านทวีขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับ ชี้แจงหลายทีแล้วว่าท่านไม่ได้เป็นคนออกนะแต่โอเคแหละท่านเป็นรัฐมนตรีท่านก็เป็นผู้รักษาการตามอันนี้นะครับมีส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับคือข้อ2สไลด์ถัดไปครับข้อ2อนุมตาตราหนึ่งนะครับมีคุณหมอมาเกี่ยวข้องแล้วสไลด์ถัดไปครับข้อ2อนุมตาตราสองนะครับสไลด์ถัดไปครับสรุปออกมาได้เป็นโซ่อันนี้อันนี้คือโซ่5ข้อแรกของวันนี้นะครับมี5ข้อนะผมสรุปจากอันเมื่อกี้ มาเป็นโฟล์ชาร์ดอันนี้จะได้เข้าใจง่ายและไม่เป็นการเสียเวลาข้อแท้จริงก็คือว่าถ้ามีนักโทษหรือผู้ต้องขังคนไหนเนี่ยนะครับป่วยผู้คุมผมขอเรียกย่อๆแล้วกัน,นครับผู้คุมเนี่ยเห็นหรือมีนักโทษไปแจ้งกด้น,นะครับเห็น <im bas> ว่ามีคนไข้มีคนป่วยละมีผู้ต้องขังป่วยให้ผู้คุมเนี่ยนะครับไปแจ้งกับผอบเลือนจำผบอรืนอ,อรนจำเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องส่งคนไข้ ไปรักษาที่ไหนครับที่โรงพยาบาลข้างในเรือนจำก็จะเจอหมอแล้วนะครับทีนี้ถ้าคุณหมอที่อยู่ข้างในเรือนจำบ,บอกว่าสองกรณีนะครับสกรณีนะหนึ่งรักษามาแล้วเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นส่งไปข้างนอกเถอหรือสองเฮ้ยฉันไม่มีศักยภาพพอที่จะรักษาได้แพ์เฉพาะทางไม่มีเครื่องมีเครื่องมือเฉพาะด้านไม่ถึงอะ่ะส่งไปรักษาข้างนอกเถอ คุณหมอให้ความเห็นมาครับผู้คุมแจ้งผ่านไปที่พอบผพอบบอ,อนุมัติเห็นด้วยกับคุณหมอก็ให้ผู้คุมพาคนไข้เนี่ยไปที่โรงพยาบาลข้างนอกได้ทีนี้พอไปเจอโรงพยาบาลข้างนอกเนี่ยครับโดยหลักของกฎหมายแล้วคือให้ไปแบบเช้าเย็นกลับเขาเรียกว่าไปแบบ OPD case บท่านประธานไปแบบผู้ป่วยนอกอะนะครับไปแล้วไปแล้วเย็นไปแล้วก็เก็บก็กลับมาทีนี้ก็จะไปเจอคุณหมอตรงนั้นที่โรงพยาบาลข้างนอก ถ้าคุณหมอให้ความเห็นว่าเฮ้ยคนไข้กลับไม่ได้เจ็บหนักต้องแอดมิดก็ให้คุณหมอเสนอความเห็นมาคุณผู้คุมที่พาไปเนี่ยก็ทำรายงานประกอบความเห็นคุณหมอก็กลับมาส่งที่ผอรเรียนจำผอเห็นด้วยอนุญาตก็ให้แอดมิดได้ฟังแบบนี้โฟล์แบบน,นี้ก็ดูชัดเจนตรงไปตรงมาถ้าตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าคนไข้ป่วยจริงและป่วยหนักด้วย ป่วยหนักถึงขนาดไหนครับถึงขนาดว่ารักษาในโรงพยาบาลราชธันไม่ได้และพอไปถึงโรงพยาบาลข้างนอกปุ๊บก็หนักมากปล่อยกลับบ้านไม่ได้ต้องแอดมิดสไลด์ถัดไปครับทีนี้ต้องพิจารณากรณีตัวอย่างนะครับเป็นประวัติกับอาการคร่าวๆนะครับผู้ป่วยชายไทยอายุ74ปีครับมีโรคประจําตัวเป็นความดันโลหิตสูง,งกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีอาการแน่นหน้าอกมาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งอาการสําคัญนะครับประวัติปัจจุบัน ก็สมมุติว่า13ชั่วโมงก่อนนะครับลงจากเครื่องบินมาแล้วก็12ชั่วโมงรับเข้าสู่เรือนจา3ชั่วโมงนอนไม่หลับ1ชั่วโมงแน่นหน้าอกเจ็บขึ้นมานะครับประวัติอดีตเนี่ยท่านเคยติดโควิด3ครั้งแพทย์แจ้งว่าการทํางานของปอดไม่ปกติตวัวร่างกายมาสัญญาณชีพครับความดันโลหิตสูงความเข้มข้นของออกซิเจนในที่ปลายนิ้วเนี่ยครับในโลหิตเนี่ยต่ำแต่ไม่ทราบค่าที่แน่ชัดวินิจฉัยที่แน่ชัดไม่แน่ใจแต่น่าจะเสี่ยงอันตรายกับชีวิตเรียกว่าเป็น Life การจัดการรักษาครับรเฟอร์ครับส่งไปโรงพยาบาลตํารวจทีนี้ท่านประธานครับหมอเราเนี่ยโชคดีมีอาจารย์สุรนันท์นั่งอยู่ขออนุญาตเอ่บนานท่านครับหมอเราเนี่ยดูประวัติอย่างนี้ดูตรวจร่างกายนิดๆหน่อยหน่อยมีแค่นิดเดียวนะครับประมาณนี้เราวินิจฉัยแยกโรคออกมาเนี่ยถ้าตามโรงเรียนแพทย์ก็อ่ะให้นักศึกษาแพทย์เขียนรายงานมา6โรคอ่ะประมาณนี้6โรคก็มีภาวะฉุกเฉินเยอะเหมือนกันท่านประธาน อันแรกเป็นภาวะฉุกเฉินทางหลอดเลือดหัวใจมีเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนถูกชังทับได้ก็เป็นไปได้อันที่สองหูนั่งเครื่องบินมานานจากต่างประเทศลุกขึ้นมีริ่มเลือดอุดตันไปอุดปอดเจ็บแน่นหน้าอกได้เหมนกันหรืออยู่ๆบังเอิญมีเส้นเลือดโป่งพองฉีกขาดเจ็บหน้าอกได้เหมนงันหรือจะบังเอิญอีกมีเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบติดเชื้อก็เป็นไปได้แต่ถ้าเป็นโรคที่อ่อนๆหน่อยสมมติพวกนั้นไม่มีและพวกที่รุนแรงหาไม่เจอ ก็มาอาจจะเป็นกระดูกอ่อนตรงนี้อักเสบนิดนิดหน่อยหน่อยหรือแม้แต่อาการแพนิกก็สามารถทําให้เจ็บนั่นหนอกได้ท่านประธานแต่ทั้งหมดทั้งมวลจากการวินิจฉัยแยกโรคหรือว่าดิเฟนเซียลเดนอ s ิสเนี่ยนะครับเราจะทำเดฟฟินิทเดนอ s ิสก็คือวินิจฉัยจริงๆเนี่ยว่าคนไข้เป็นโรคอะไรได้เนี่ยจากในโรงพยาบาลข้างในเรือนจำเนี่ยนะครับเราต้องทํำยังไงครับสไลด์ถัดไปครับเราก็ต้องตรวจสืบค้นเพิ่มเติม,มท่านประธานครับตรวจสืบค้นเพิ่มเติมเดี่านี้ อันนี้เบื้องต้นนะครับพอจะแยกได้แล้วว่าเออเฮ้ยไอหนึ่งใน6เนี่ยพอพอได้พอได้พอไปได้น่าจะให้การไินิด้ใช้และก็รับรักษาได้เอ็กซเรย์ช่องอกทําได้ไหมน่าจะได้นะครับซีทีคอมพิวเตอร์ช่องอกได้ไหมครับเออไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวผมชี้กรณีตัวอย่างให้เห็นต่อไปว่าโรงพยาบาลราชทันมีเครื่องซีทีครับเครื่องซีทีคือเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไอ้ที่มันเป็นอุโมงค์นะฮะเข้าไป5นาที10นาทีไอ้อุโมงค์นั่นเข้าไปแป๊บเดียวไม่เหมือน MRI MRI เข้านานนะครับ คลื่นไฟฟ้าหัวใจไอ้ที่มันจุ๊บจุดูดๆตรงหน้าอกเรารพชยังมีเลยท่านประธานโรงพยาบาลสิบเตียงก็มีนะครับเอ็กโคอันนี้อาจจะยากขึ้นมานิดนึงนะครับคล้ายๆเอลทรสซาหัวใจท็อปทีดีไดเมอร์เป็นค่าทางแลบบ่งชี้ถึงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดบ่งชี้ถึงริมเลือดอุดตันเอาไว้แยกโรคได้เบสิก l a บทั่วไปตรวจนับเม็ดเลือดพอเมื่อกี้เราต้องแยกอะไรฮะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบอาจจะดูเอ๊มีการติดเชื้อมีเม็ดเลือดขาวขึ้นเป็นตัวไหนอะไรอย่างไรนะครับ ถามว่าโงารงพยาบาลราชทัรมมีไหมไม่แน่ใจ่ายมาทันสไลด์ถัดไปครับ <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญในโซ่ข้อแรกเลยโซ่แรกที่จะเป็นสนิมหรือไม่ท่านทุนมนตรีต้องชี้ให้ชัดก็คือว่าสรุปแล้วเนี่ยโรงพยาบาลราชธรรมมีศักยภาพแค่ไหนแล้วสามารถรักษาอาการแน่นหน้าอกได้หรือไม่ ราละเดต่อไปครับก็ต้องมาดูข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลราชธรรมนะครับโรงพยาบาลราชธรนเนี่ยเป็นโรงพยาบาลขนาด9ชั้นพื้นที่ใช้สอย22,000ตารางเมตรขนาดเตียง500เตียงถ้าเป็นคนนอกวงการจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะขนาดเตียงมันมันเท่าไหร่ผมให้ข้อมูลคร่าวๆนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่เกิน500เตียงน่ะทั้งประเทศนะครับประมาณ14-15โรงเท่านั้นเองใหญ่ที่สุดคือศิริราชท,ที่ผมจบม,มา1,700กว่าเตียงนี่ใหญ่สุด ถ้าจะไซส์เดียวกันประมาณสัก5 6า0เตียงเนี่ยก็ประมาณโรงพยาบาลกลางอะไรแบบนี้นะครับก็ใหญ่เหมือนกันนะถัดไปครับอันนี้ครับเสกภาพของโรงพยาบาลราชทันนะครับก็มีแผนกจิตเวชแผนกกายภาพบําบัดผอผู้ป่วยอายุรกรรมแผนกวัณโรคแผนกเอชไอวี A v, มีเครื่องฟอกไตด้วยการฟอกเลือดสไลด์ถัดไปครับมีห้องผ่าตัดใหญ่หลายห้องห้องศัลยกรรมทั่วไปห้องศัลยกรรมกระดูกจ,กจกักษุโสนาจักษุโสเสารนาสิก ผ่าตาผ่าหูผ่าคอผ่าจมูกทําได้มีห้องผ่าตัดเฉพาะทางทางด้านระบบศสลยกรรมปัสสาวะคือ urology ol ทาได้มีศิลกรรมนริเวศด,ด้วยสไลด์ถัดไปครับถ้าเป็นศัพท์ของหมอเนี่ยเราก็เรียกว่ามีครบอ่ะ major minor special clinic เ,เรียกว่าครบ major อาจจะขาดไปอันนึงโปกติเขาเรียกสูสันเม็ดเด็กดาท่านประธานแต่ไม่มีวอดเด็กเพราะรัชทัดไม่มีเด็กนะครับวันนั้นเรียกว่าศักยภาพของโรงพยาบาล,ลรัชทัดเนี่ยเป็นโรงพยาบาลระดับใหญ่เลย500เตียงถัดไปครับสสช ก,กระทรวงสาธารณสุขจัดให้โรงพยาบาลสถานีครับเป็นโรงพยาบาลระดับ Se c o เ d a r y care ครับเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่รับจากโรงพยาบาลาชทันท์อื่นๆนะเข้ามาถึง7โรงทั่วกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลใหญ่ตั้งอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเพลมนะครับก็คือเรือนจำพิเศษกรุงเทพนั่นเองนะครับซึ่งกรณีตัวอย่างเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องย้อนกลับมาเสนอถัดไปครับว่าโรงพยาบาลระดับนี้เนี่ยมีเครื่องเอ็กซเรย์ไหมมีเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไหม มีเครื่องซีทีไหมตรวจแลบทั่วไปได้หรือเปล่าท็อปทีดีไดเมอร์นี่เจาะเจาะแลบมาแล้วก็ส่งไปตรวจแลบนอกได้ไหมมีความจําเป็นอย่างไรที่โซ่ข้อแรกตัวนี้ถึงต้องส่งคนไข้ออกไปข้างนอกคุณหมอได้ประกอบวิชาชีพวิชากรรมอย่างถูกต้องหรือไม่ถ้าเราอยู่บนสมมติฐานเหมือนเดิมท่านประธานครับว่าผู้ป่วยป่วยจริงคุณหมอประกอบวิชาชีพวิชากรรมอย่างถูกต้องจริงเพราะฉะนั้นคําตอบมันต้องออกมาเป็นอะไรครับ เป็นโรงพยาบาลราชทันไม่มีศักยภาพโรงพยาบาลราช์ทันไม่มีเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถรักษาใดๆได,ได,ได,ได้พอทราบอาการผู้ป่วยและทราบแค่ความดันและออกซิเจนไปนิ้วปุ๊บส่งต่อไปที่โรงพยาบาลข้างนอกทันทีภายในระยะเวลา20นาทีครับเจ็บหน้าอกขึ้นมา23นาฬิกา59นาทีไม่แน่ใจว่า59วินาทีรือเปล่าถึงโรงพยาบาลตำรวจประมาณเที่ยงคืน20เร็วมากอันนี้ต้องชื่นชมและผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยช่วยตอบด้วยว่าผู้ป่วย ที่เป็นผู้ต้องขังทุกๆคนจะได้รับการรักษาที่รวดเร็วแบบนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทางหลอดเลือดหัวใจหรือแม้แต่หลอดเลือดสมองเองก็ตามถ้าทําได้แบบนี้ผมก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรแต่มันเป็นแบบนี้หรือไม่เพราะถ้าเราเบสอยู่บนว่าคนไข้ป่วยจริงป่วยหนักจริงนะคุณหมอทําถูกต้องจริงแปลว่าโรงพยาบาลไม่มีศักยภาพไม่มีเครื่องมือต่างๆเหล่านี้แต่จริงๆแล้วมันมีอ่ะท่านประธานซ t ทีมีแน่นอนเดี๋ยวผมชี้เคสหนึ่ง มีทำทำซีทีช่องท้องแล้วเจอฝีที่ตับในโรงพยาบาลชทันซึ่งกรนราชทันเป็นคนประกาศเองเพราะนั้นแปลว่ามีแน่ๆถ้าซีทีมีนี่ฟิล์มเฉยเฉยไม่มีก็ประหลาดอกเคจีไม่มีก็ประหลาดโรงพยาบาลระดับสิบเตียงยังมีเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันเลยฟังแล้วมันย้อนแย้งถูกต้องไหมครับเพราะนั้นท่านรัฐมนตรนรีเนี่ยต้องช่วยมาชี้แจงแถลงไขหน่อยว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรหรือว่ามันเสียพอดีเหมือนกล้องวงจรปิดสไลด์ถัดไปครับขออนุญ,ญ,ญาตไล่เรียงไทม์ไลน์เพื่อความเข้าใจ เล็กน้อยนะครับรรท่านประธานครับเมื่อสักครู่มผมบอกแล้วเนาะยี่สองสิงหายี่สามสิงหาครบสามสิบวันยี่สิบกันยาครบหกสิบวันยี่เอ็ดตุลามีถแถลงตลอดเลยนะครับมีถแถลงออกมาตลอดแล้วก็วันที่หกสิบสองมีถแถลงเรื่องการผ่าตัดด้วยครับรรท่านประธานแถลงว่ามีการผ่าตัดแต่ว่าผมเป็นหมอนะผมดูแล้วผมก็งงว่าเอ๊ะผ่าตัดครั้งที่สองไอ้ผ่าตัดวันที่ยี่สามเนี่ยมันน่าจะเป็นการผ่าตัดครั้งที่สองไม่น่าจะเป็นการผ่าตัดครั้งแรก น่าจะมีการผ่าตัดครั้งแรกนะครับถ้าป่วยหนักจริงนะในระหว่างวันที่23สิิงหาคมถึง20กันยายนครับอาจจะมีอะไรฮะทำสเตนบอลลูนบายพาสอ,อาจจะเป็นไปได้เพื่อสมาชิกเราว,วันนั้นที่ล้มป๊อกไปวันนั้นก็เป็นเรื่องของหลอดเลือดหัวใจประมาณนี้เลยอันตรายครับอันตรายนะครับแต่โอเคอันนี้ผมอาจจะให้ความเป็นธรรมนะอาจจะรักษาด้วยพวกยาละลายลิ่มเลือดทันก็ได้เพราะส่งเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านการันตีว่าอ๋อโอเคไม่มีหมอวายโย ถ้ามีผ่าตัดถแถลงไงยี่สิาตุลาก็ถแถลงแสดงว่าตอนแรกไม่ได้ถแถลงก็คือไม่มีไม่มีก็รักษาด้วยยาหายแล้วแต่เดี๋ยวมีประเด็นต่อไปเราต้องไล่เรียงไปทีละข้อนะครับครบร้อยี่สิบวันคือวันที่20่ธันวาท่านประธานแต่ว่าไม่มีถแถลงอันนี้ต้องถามท่านรัฐมนตรีอีกนิดนึงด้วยว่าทําไมอะ่ะเพราะว่าร้อยิวันนี้มีความสาคัญครับเพราะท่านรัฐมนตรีมีส่วนเกี่ยวข้องในร้อยิวันเดี๋ยวผมจะว่าต่อไปแต่ท่านมาถแถลงดีเลย์ไปวันที่1 1มกรา แต่13กุมภาพันธ์ยังไม่ครบ180วันท่านมีถแถลงแล้วแล้วก็18กุมภาพันธ์ก็ออกเพราะว่าครบ180วันวันที่17กุมภาพันธ์ก็ประมาณนี้นะครับมีคร่าวๆลด์ถัดไปครับขออนุญ,ญาตมาดูการผ่าตัดซึ่งผมคิดว่าเป็นการผ่าตัดครั้งที่สองนะครับแต่ว่าเรียกว่าเป็นการผ่าตัดที่มีการถแถลงการอย่างเป็นทางการครั้งแรกแล้วกันนะครับอันนี้เป็นไปตามถแถลงการของกรมาชทย์เลยนะครับไม่ได้ละเมิดสิทธิผู้ป่วยอะไรอันนี้ผมก็เข้าใจตามมาตรา7พรบสุภาพแห่งชาติปี50ปกฎหมายนี้ผมก็เห็นด้วย ผมก็เป็นอาจารย์สอนเรื่อง informed consent เนี่ยแหละในโรงเรียนกฎหมายอยู่นะครับท่านได้รับการผ่าตัดที่ห้องผ่าตัดออทูปิดิก9โมงเช้าออกมาบ่าย2แล้วก็มาอยู่ที่ ICU แผนกประสาทศัลยศาสตร์คือพวกผ่าตัดสมองอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็วันถัดไปเนี่ยก็มีผู้ใกล้ชิดเนี่ยมาถแถลงว่าอ๋อท่านเป็นเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยแล้วก็มีกระดูกคอเสื่อมอันนี้ลักษณะของผู้ป่วยเป็นแบบนี้สายถัดไปครับก็เลยคงต้องมานั่งคุยกันน,นิดนึงท่านประธานพอเราเป็นหมอเราก็เอ๊ะ เส้นเอ็นเปยุยนี่มันคืออะไรนะนะครับข้อที่จริงตรงนี้เนี่ยต้องชี้ให้ท่านมนตรีเพิ่มเติมครับว่าเฮ้ยทำไมเราถึงต้องมานั่งเจาะว่าไอ้รุ่เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงครับท่านประธานครับท่านประธานคะเชิญครับดิฉันธนแพทย์หญิงศรียดาปาลิมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยท่านประธานคะดิฉันขอประท้วงท่านประธานนะคะในข้อ9 ควบคุมการประชุมให้สมาชิกนะคะโดยเฉพาะผู้อภิปรายออได้ทำตามมาตรา152นะคะแล้วก็สถานที่นี้ถ้าเราฟังเนี่ยเรานึกว่าโรงพยาบาลนะคะไม่ใช่สภาผูแแ้แทนราษฎรคือท่านเป็นหมอก็จริงนะคะแต่การจะมาได้แอดเคสอะไรต่างๆทำไมท่านสนใจเคสเดียวคะทำไมท่านไม่ยกมาหลายๆเคสทำไมท่านไม่นึกถึงผู้หญิงที่ต้องได้รับพักโทษหรืออีกหลายๆเคส ท่านเองท่านน่าจะสนใจเคสนี้มากเกินไปค่ะดิฉันคิดว่านะคะท่านลองปิดชื่อในใจของท่านนะคะเอาชื่อออกแล้วท่านคิดถึงเคสเนี่ท่านจะรู้ว่าบางอย่างเนี่ยท่านต้องให้ความเป็นธรรมนะคะแล้วก็อคติในใจจะได้หายไปค่ะขอบคุณค่ะขอให้ท่านประธานช่วยวิจัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับก็ ผมคิดว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยในเนื้อหาได้นะครับแต่ท่านผู้พิพายยังไม่ได้ทําผิดข้อบังคับแล้วก็เวลาของท่านก็ยังรักษาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าทําผิดข้อบังคับที่ชัดเจนเนี่ยก็สามารถที่จะประท้วงได้อีกนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องเนื้อหาที่ขัดแย้งกันผมคิดว่าการชี้แจงก็เป็นหน้าที่ของทางรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงนะครับครับเชท่านวายโยอภิรายต่อครับท่านประธานครับผมวายโยต่อนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะต้องได้ข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วข้อเท็จจริงซึ่งเป็นปัญหาตามยติเนี่ยนะครับสอดคล้องกับองค์ประกอบของมาตรา152ของรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งจะนําไปสู่การซักถามข้อเท็จจริงกับรัฐมนตรีอีกทีหนึง่งให้ท่านได้ตอบนะครับข้อมูลตรงนี้ท่านต้องทราบก่อนนะครับว่าเอสรุปแล้วเนี่ยไอ้สองโลกเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วอาการเป็นยังไงแล้ว รักษาอย่างไรนะครับทั้ง2โรคนี้นะครับอาการเนี่ยคือยกแขนไม่ขึ้นทั้งคู่ครับท่านประธานครับสไลด์ขึ้นได้เลยครับอันนึงเนี่ยเป็นโรคของความเสื่อมอายุเยอะพออายุเยอะปุ๊บมันก็เปื่อยเปื่อยปุ๊บมันก็ยุย่ยยุ่ยมันขาดขาดปุ๊บยกแขนไม่ได้ท่านประธานครับศูนถึงสีองศาตรงนี้ยกไม่ได้ ถ้า90ยกขึ้นมาแล้วช่วยยกต่อเนี่ยยกได้เพราะใช้กล้ามเนื้อไหลดึงขึ้นมาอันนี้ค่อยไปว่ากันนะครับการผ่าตัดเขาเรียก RCR นะครับก็คือผ่าตัด2กล้องตรงนี้นะครับผ่าเข้าไปไปแก้ส่วนกระดูกคอเนี่ยมันต้องขนาดถึงว่าเสื่อมที่เบียดทับเส้นประสาทด้วยของผมก็เสื่อมครับตอนนี้ผมก็กระดูกคอทั้งคนอายุ60นะครับแต่มันยังไม่เสื่อมไปทับเส้นประสาทถ้าเสื่อมแล้วมันทับเส้นประสาททําให้กระแสะประสาทไปไม่ได้ยกแขนไม่ขึ้นก็ต้องผ่าตัดบริเวณคอครับแต่อาการเนี่ยด้วยความเป็นธรรมท่ทานประธานนนกั ถึง40ดีกรีตรงนี้นะครับยกไม่ขึ้นถัดไปครับทีนี้ครับประเด็นก็คือว่าเวลาเราจะผ่าตัดคนไข้เนี่ยท่านประธานครับมันต้องมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเราแบ่งหลักๆเป็น2อันก็คือ Absolute indication คือข้อ,อข้อบ่งชี้สมบูรณ์กับ elective case คือเป็นเคสทางเลือกผมยกตัวอย่างที่เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดง่ายๆครับคือผ่าท้องคลอดถ้าหัวเด็กใหญ่อุ้งเชิงการแม่เล็กหัวออกไม่ได้ ถ้าปล่อยอย่างเงี้ยเนี่ยเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกครับต้องผ่าอันนี้เป็น absolute indication ในการทำสี่เสียงเซ็กชันครับแต่ที่ไปผ่ากันเยอะๆดูเลิกดูยามดูหมอมาไปฝากพิเศษมาแล้วไปผ่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นอ l e c t i v e c a s สเป็นเคสทางเลือกเพราะฉะนั้นผมต้องถามคําถามนี้ถึงท่านรัฐมนตรีครับว่าคนไข้เนี่ยที่เป็นผู้ต้องขังเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับการผ่าตัดด้วยอ l e c t i v e c a s สหรือไม่ที่โรงพยาบาลข้างนอก ทำได้ไหมนะครับแล้วใช้หลักเกณฑ์อะไรผมไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับการทําแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าทําได้จริงก็จะได้ช่วยกันสื่อสารต่อไปและผู้ต้องขังคนอื่นๆที่เขาจะป่วยหรืออาจจะป่วยรวมถึงประชาชนที่เป็นครอบครัวของผู้ต้องขังที่อาจจะป่วยหรือป่วยอยู่แล้วในเรือนจำเนี่ยเขาจะได้อบอุ่นใจมั่นใจได้ว่าสิ่งนี้มาตรฐานนี้ได้เกิดขึ้นใหม่แล้วและนักโทษทุกคนผู้ต้องขังทุกคน จะได้รับสิทธิ์นี้อย่างเท่าเทียมกันสไลด์ถัดไปครับประเด็นระยะเวลาในการผ่าตัดก็สําคัญท่านประธานครับผมไม่ลงลึกโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก3าชั่วโมงแล้วกันครับถัดไปครับทั้ง2อันทีนี้ต้องมานั่งดูครับว่าระยะเวลาในการผ่าตัดกับเวลาที่อยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันหมอเราเนี่ยนะครับมองเห็นเวลาแบบนี้ปุ๊บเข้าห้องผ่าตัดเข้า OR เก้าโมงออกบ่ายสองเนี่ยแปลว่าผ่าจริงประมาณสัก3ชั่วโมงคือ9ก้าโมงถึงเที่ยง เที่ยงถึงบ่ายสองนี่อยู่ใน Recover y ร o o m ครับรอฟื้นหรือว่ารอดูอาการต่างๆเช่นไฮโปเทอร์เมีย erm ความอ,อ,อุณหภูมิต่ำมากรอให้คุณหมอดมยามาช่วยดูนะครับเพราะนั้นเนี่ยผ่าอยู่ประมาณ3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็น่าจะผ่าอย่างหนึ่งนี่แหละไม่คอก็ไหลนะครับถัดไปครับประเด็นตรงนี้สำคัญมากเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานครับคนไข้เจ็บแน่นหน้าอกไปโรงพยาบาลตรงนี้เนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งและถ้าไปได้อย่างรวดเร็วอย่างนั้นเนี่ยดีมากนะครับแต่ต้องดูก่อนว่าย้อนกลับไปเนาะ ักยภาพของโรงพยาบาลข้างในสรุปมีแค่ไหนนะครับโอเคถ้าถ้าไม่มีถ้าบอกว่าไม่มีไปข้างนอกเสร็จปุ๊บผ่านพ้นภาวะวิกฤตเนี่ยวันไหนส่งกลับโรงพยาบาลข้างในได้หรือไม่โอเคนอนอยู่ยาว30วัน60วันผ่านมาถึงวันที่62มีพาไหลหรือพาคอสักอย่างหนึ่งนะครับพาไหลเนี่ยนะครับนอนโรงพยาบาลไม่เกิน3วันถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน พาคอนอนโรงพยาบาลไม่เกิน5-7ถึงวันครับถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนถ้าสูงอายุจริงๆอ่ะผมแม็กซิมัมให้เลยให้อาทิตย์2อาทิตย์ก็ยังได้สาอาทิตย์เลยก็ยังได้ถ้ามีภาวะแทรกซ้อนรอฟื้นตัวดีๆแล้วให้ผู้สูงอายุกลับแต่อันนี้นอนต่อถึง4เดือนถึง180วันผมกังวลท่านประธานครับตรงนี้เห็นไหมฮะผมบอกว่าหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนนอนต่อได้ครับถ้ามีภาวะแทรกซ้อนเพราะนั้นต้องพิจารณาครับว่าภาวะแทรกซ้อนนั้นคืออะไร สไลด์ถัดไปครับผ่าลายการผ่าตัดทุกอันเขาอาจจะติดเชื้อได้แต่ต้องเป็นการติดเชื้อเชิงลึกเรียกว่า deep infection เข้ากระแสเลือดเซปซิตเนี่ยขึ้นมานะครับหรือผ่าพลาดไปโดนเส้นประสาทผ่าพลาดไปโดนกล้ามเนื้อหรือเกิดริมเลือดอุดตันขึ้นไปอุดสมองอุดปอดต่างๆเหล่านี้ได้นะครับหรือผ่าคอพลาดไปโดนเส้นประสาทไปเอ็มมาพิ่งเอ็มาพาดเหล่านี้นอนเป็นปีท่า,ทานประธานไม่ใช่แค่4เดือนเพราะนั้นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะให้ความ มั่นใจกับประชาชนได้นะครับก็ไปสืบค้นข้อมูลมานะครับแล้วก็ตอบว่าสรุปว่าอ๋เอเฮ้ยมีนะวายโยมีม,มีคอมพลิเคชันแบบนี้รักษาแบบนี้แล้วก็หายแบบนี้ได้แล้วก็ออกมา180วันเป๊ะวัน180 181 182ปุ๊บก็สามารถทํางานได้แบบนี้ก็ว่ากันครับถ้าเราตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าผู้ป่วยป่วยจริงคุณหมอประกอบวิชาชีพอย่างสุจริตจริงๆถัดไปครับกฎข้อเจครับ อันนี้ที่บอกว่าท่านรัฐมนตรีเกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะครับก็คือในเรื่องของการนอนเกิน120วันนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีนี้ต้องทราบนะครับสายถัดไปครับผมสรุปให้เป็นแผนภูมิง่ายๆครับคือมีกรณี30วัน60วันแล้วก็120วันทั้งหมดตั้งต้นที่คุณหมอคุณหมอให้ความเห็นมาว่า30วันยังกลับเข้าไปโรงพยาบาลในเรือนจําไม่ได้หกวันยังกลับเข้าโรงพยาบาลเรือนจำไม่ได้ร้อยยี่สิบวันยังกลับเข้าเรือนจำไม่ได้คุณหมอเสนอมาครับ ผ่านพอบพอบกรณีนี้ทหน้าที่เป็นเซนเจอร์ครับส่งให้ท่านทิพดีทําประกอบรายงานท่านทิพดีเห็นชอบเห็นชอบเสร็จถ้าเกิน60สิวันต้องให้ท่านประหลัดทราบเห็นชอบถ้าเกินร้อยยิวันต้องให้ท่านรัฐมนตรีทราบเพราะฉะนั้นกรณีร้อยปสิบวันหรือร้อยิวันขึ้นไปท่านรัฐมนตรีเนี่ยรับทราบแน่นอนแล้วมีเอกสารต่างๆที่ท่านต้องตรวจแล้วเดี๋ยวผมจะชี้ต่อไปว่าเอกสารเหล่านั้นเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรแล้วท่านมนตรีได้ตรวจไหมตรวจแล้วเป็นยังไงกับข้อเท็จจริงนะครับเดี๋ยวสไลลดดงงนนิึะครับ ผมเนี่ยลิสต์คำถามมาให้ครับรท่านประธานครับเพราะว่ากลัวว่าถามไปเรื่อยๆแล้วมันจะ,จะจับใจความไม่ได้นะครับวันนี้ผมมีทั้งหมด12คําถามแบ่งเป็น63 3เดี๋ยวเอา6แรกก่อนนะครับ1น,นะครับคาถามนะครับโรงพยาบาลในเรือนจำเนี่ยตกลงว่าสามารถรักษาภาวะฉุกเฉินทางหลอดเลือดหัวใจได้หรือไม่แล้วก็ลุมนถึงหลอดเลือดสมองด้วยนะครับจะได้ชี้แจงกับประชาชนการได้อย่างท่นหน้า2ครับผู้ต้องขังที่ป่วยทุกคนเนี่ย จะได้รับการส่งตัวถึงโรงพยาบาลนอกเรือนจำภายในระยะเวลา20นาทีนับแต่ที่มีอาการอย่างเช่นเจ็บแน่นอกอย่างเงี้ยหรือสตรกไปก็ได้นะครับเอาอีกกรณีหนึ่งเลยอย่างเท่าเทียมกันทุกคนหรือไม่ผมสนับสนุนให้มันเป็นมันเป็นแบบนี้นะครับถ้าทําได้จริงนะสมมีการผ่าตัดครั้งที่หนึ่งไหมเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช้ห้องผ่าตัดอะไรแล้วเข้าพักรักษาตัวต่อที่หออภิบาลผู้ป่วยอะไรท่านอย่าตอบนะครับว่าเปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลผู้ป่วยเพราะในการผ่าตัด ครั้งที่สองวันที่23าตุลาคมท่านเปิดเผยไปแล้วถ้าท่านบอกว่าเปิดเผยไม่ได้เพราะมีความผิดแปลว่ามีความผิดไปแล้วนะครับแต่ถ้ามีจริงก็ต้องเปิดเผยได้นะครับมันก็จะย้อนแย้งกันอยู่นะครับข้อ4ี่แล้วตอนที่เจ็บแน่นอกเข้าไปที่โรงพยาบาลข้างนอกเนี่ยนะครับพ้นจากภาวะฉุกเฉินเมื่อไหร่เจ็ดวันสิบวันสิบสี่วันยี่สิบวันแล้วข้อบ่งชี้ในการนอนโรงพยาบาลต่อหลังจากนั้น30สิบวันและก็60สิวันคืออะไร ข้อหครับหลังการผ่าตัดเมื่อวันที่23ตุลาคมก็คือวันที่62นะครับโอเคละอันนี้เป็นโรคใหม่หลังจากนั้นเนี่ยผมบอกแล้วว่าถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยน่าจะนอนไม่เกินสักอาทิตย์สองอาทิตย์แถวๆนี้นะครับแล้วข้อบ่งชี้ในการที่นอนต่อสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนจนถึง6เดือนน้อยไปสิบวันเนี่ยคืออะไรข้อหครับสุดท้ายตรงส่วนนี้นะครับผู้ต้องขังที่ป่วยทุกคนเนี่ยจะสามารถขอผ่าตัดแบบทางเลือก ได้หรือไม่ที่ไม่มีแอปซูลต์อินดิเคชันในการผ่าตัดอันนี้เอาแค่ในโรงพยาบาลในเรือนจําก็ได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยสไะด์ถัดไปครับประเด็นถัดไปนะครับประเด็นของเรื่องคุณหมอที่ผ่ากระดูกคอเบียดกดทับเส้นประสาทเนี่ยโอเคถ้าอันนี้เหมือนตอบแทนไปเลยก็คือว่าถ้าบอกว่าคุณหมอที่ผ่าเนี่ยทั้งสองอันนะครับผ่ากระดูกคอผ่าตรงหัวไหล่เนี่ยคือคุณหมอที่เรียกว่าคุณหมอออโทปิด ศัลยกรรมออทปิดิกซึ่งเมื่อสักครู่นี้ในสไลด์ที่ผมบอกศัยกยาพของโรงพยาบาลเรือนจำเนี่ยมีคุณหมอออทปิดิกอยู่นะครับแล้วก็มีห้องผ่าตัดออทปิดิกด้วยแต่โอเคแหละนะครับถ้าบอกว่าผ่าไม่ได้อาจจะไม่มีอนุสาขาเหล่านี้เช่นอนุสาขาสปายที่เอาไว้ผ่าตรงนี้อนุสาขาสปอร์ตที่เอาไว้ผ่าตรงนี้นะครับโรงพยาบาลตํารวจมีครับมีสปายเนี่ยสคนมี4่ท่านสปาย4ท่านสปอร์ตเนี่ยหท่านเพราะนั้นถ้าผ่าสปายเนี่ยก็ผ่าหนึ่งใน7คนนี้แหละ ถ้าผ่าสปอร์ตก็หนึ่งใน5คนนี้แหละนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าผลลัพธ์ค่อนข้างดีและผมก็เชื่อเพราะาเราตั้งอยู่บนสมมติฐานแรกจำได้ไหมครับที่น้าข้อฏิจาริ์ของเราเนี่ยบอกว่าเราเชื่อว่าคุณหมอเนี่ยประกอบวิชาชีพวิชากรรมอย่างถูกต้องทีนี้ต้องถามครับว่าแล้วสรุปโรงพยาบาลราชธรรมมีหมออ,อโถมีผมจะไม่ถามว่ามีไหมนะครับแต่มีแล้วทําไมถึงผ่าไม่ได้ทําไมถึงต้องมาเป็นอิเล็กทีฟเคสที่เทียโรงพยาบาลข้างนอกสไลด์ถัดไปครับ เมื่อสักครู่นี้ผมตะเอาไว้นิดหนึ่งก็คือเหตุการณ์สาคัญเมื่อวันที่22ตุลาคม2566นะครับก็คือวันที่61มีการถแถลงครบ60วันวันที่21ตุลาแล้วก็ผ่าตัดวันที่23ตุลาในระหว่างตรงกลางนั้นนะ่มีเหตุการณ์สำคัญอันนึงที่ต้องมาถามท่านรัฐมนตรีสไลด์ถัดไปครับประกาศของกรมราชัณฑ์เมื่อวันที่21ตุลาคม2566เนี่ยนะครับสรุปใจความก็คือว่าอันนี้อยู่ในสามรทัดแรกเลยนะลองไปเปิดดูกันได้นะครับแพทย์ผู้ทําการตรวจรักษาเนี่ยเห็นว่า ยังมีความจําเป็นต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็โอเคนะครับถ้าคุณหมอให้ความเห็นแบบนั้นแต่ปรากฏในข่าวในวันรุ่งขึ้นเลยนะครับวันรุ่งขึ้นเลยนะวันถัดมานะครับมีปรากฏในข่าวนี้ไม่ใช่แค่เดลี่นิวอย่างเดียวนะครับเมติชนก็มีจริงๆครั้งแรกที่ผมเห็นผมเห็นในคลิปท็อปนิวส์ด้วยซ้ำนะครับเซวผมอีกนะครับในบทสัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าไม่ไม่เอ่ยนามท่านนะครับแต่ว่าบอกว่ารองนายแพทย์ใหญ่เนี่ยให้ความเห็นว่ามี มีการให้สัมภาษณ์ว่าในความเห็นของแพทย์ที่ส่งไปไม่ได้ลงความเห็นให้อยู่รักษาต่อเพราะอยู่ในการประเมินของกรมทัฒน์ว่าจะอยู่ต่อหรือไม่อย่างไรทีนี้มันขัดกัน,นท่านประธานเห็นไหมครับจำโซ่สี่ห้าข้อที่ผมไล่เรียงไปตอนต้นแล้วก็ตอนหลังได้ไหมครับส0ม0ิบหวันนะ่ะมันโซ่ทุกข้อเลยโซ่ทุกข้อจะถูกเริ่มต้นโดยความเห็นของคุณหมอทั้งสิ้น แล้วสมมุติฐานของเราถ้าคุณหมอทุกคนปฏิบัติโดยชอบแล้วเนี่ยมันก็น่าจะฟลอ์ไปเป็นอย่างดีก็ขึ้นอยู่กับว่าศักยภาพเป็นยังไงกฎระเบียบเป็นยังไงแล้วจะได้เท่าเทียมกันทุกคนหรือไม่นะครับประเด็นมีแค่นี้แต่ปัญหาก็คือว่ามันปรากฏในสาธารณชนแบบนี้นะครับว่าอา้าวคุณหมอบอกว่าคุณหมอไม่ได้ให้ให้ความเห็นแบบนั้นแต่รชาชทันบอกว่าคุณหมอให้ความเห็นแบบนี้สรุปแล้วข้อที่จริงตรงนี้มันเป็นยังไงกันครับก็ต้องถามท่านมนตรีว่าเออมันเป็นอย่างไรสไลด์ถัดไปครับ อีกกรณีหนึ่งครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่มีการเปรียบเทียบกันในช่วงเวลาเดียวกันเลยด้วยนะครับกรณีของผู้ป่วยอออ่างเนี่ยนะครับเกิดในช่วงสักเดือนกันยากลางกลางเดือนปี66นะครับของกรณีผู้ป่วยทาหารเนี่ยก็เกิด180วันเนี่ยนะครับของผู้ป่วยอออ่างเนี่ยนะครับมีอาการคือตัวเหลืองตาเหลืองแล้วเขามีตับอักเสบอยู่เดิมแล้วก็มาเกิดตับอักเสบเฉียบพลันทำซีทีสแกนในโรงพยาบาลรชาชทันซึ่งรชาชทันเป็นคนแถลงเองเจอฝี2เม็ดนะครับ พอเจอฝีสองเม็ดที่ตับปุ๊บก็ทำไม่ได้เลยส่งไปที่รีเฟอร์ที่โรงพยาบาลราชวิถีเปิดผ่าแล้วเจาะเจาะแล้วก็ดรนท่อเอาไว้แล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อทางหลอดเลือดดำอยู่ได้ประมาณสัก10วันก็สเตเบิลดีก็ส่งกลับไปโรงพยาบาลในเรือนจำไปให้ยาฆ่าเชื้อต่อตรงไปตรงมาไม่มีใครสงสัยนะครับไม่คิดว่าเอ๊ะมีโซ่ข้อไหนที่มันจะฉีกขาดออกมาได้แต่เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่สังคมตั้งคำถาม นอนไม่หลับแน่แนในอกโรคหัวใจเดิมเส้นเอ็นเป่อยุ่ยกระดูกคอเสื่อมส่งรักษาโรงพยาบาลตำรวจ180ดวันตรงนี้มันเลยทําให้สังคมสงสยัยท่านรันตีต้องตอบว่าทําไมการบังคับใช้กฎหมายฉบับเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันของคนไข้สองคนมันถึงดูไม่ค่อยสอดคล้องกันนะครับถ้าสมมุติมันสัก20วัน30วันกับอีกท่านหนึ่ง60 70วันมันยังอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่อันนี้มันต่างกันเกือบ20เท่าอะท่านประธาน ลด์ถัดไปครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของห้องพักซึ่งมีผู้ถกเถียงกันมากมายแล้วก็ท่านฐมนตรีเนี่ยท่านตอบแล้วยังท่านตอบกับเพื่อนสมาชิกรังสิมันขอโทษภัยที่เบ่อเอ่ย,อยางานพรานเน่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีตอบในวุฒิสภาต่ออภิปรายมาตรา153ด้วยนะครับแต่ว่าผมฟังแล้วมีเหตุผลสองอันแล้วมันไม่ค่อยสอดคล้องตรงกันเท่าไหร่เลยต้องมาถามอีกครั้งหนึ่งตอบวันนี้ให้ชัดแล้วจบแล้วครับพอแล้วนะครับ เรื่องห้องพักพิเศษไม่เท่ากับห้องควบคุมพิเศษครับตามกฎหมายเนี่ยบอกว่าห้ามผู้ต้องขังเข้าอยู่ในห้องพักพิเศษที่แยกห่างจากผู้ป่วยทั่วไปทําไม่ได้แต่กฎหมายทุกข้อต้องมีข้อยกเว้นครับเว้นแต่ถ้าอยู่ในห้องควบคุมพิเศษแต่ปัญหาคือห้องควบคุมพิเศษเนี่ยก็คือตามที่สถานพยาบาลเนี่ยจัดให้ห้องควบคุมพิเศษโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับก็เช่นห้องโควิดห้องวันโลกเขาไม่ไม่ต้องการให้ผู้ป่วยไปแพร่เชื้อเขาเรียกว่าเป็นห้องความดันลบนะครับหรือ อาจจะเป็นสำหรับตัวผู้ป่วยเองอ่ะไปเป็นมะเร็งแล้วก็ผ่าเอาเก็ดเลือดเม็ดเลือดออกไปแล้วกลัวจะติดเชื้อครับไม่มีเม็ดเลือดขาวเลยอ่ะต้องไปอยู่ในห้องครอบแก้วเพื่อป้องกันการติดเชื้ออันนี้ก็เป็นห้องควบคุมพิเศษที่ทางโรงพยาบาลต้องจัดให้แต่ท่านเคยตอบว่าเป็นคาร์บอมอันนี้ไม่น่าจะเป็นอินเดเคชันของทางโรงพยาบาลซึ่งท่านลองสมันได้ตอบไปแต่ท่านเคยตอบว่าเป็นโควิดทีนี้สรุปนะครับเอาสรุปเอาท่านตอบครั้งนี้ครั้งสุดท้ายสรุปแล้วห้องควบคุมพิเศษเนี่ยนะครับมันเป็นห้องควบคุมพิเศษที่โรงพยาบาลจัดเอาไว้เพื่ออะไร มีเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็เอาใจลงได้ครับมีเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็สิ้นสุดลงเมื่อไหร่นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนคําถามข้อที่7 8 9เมื่อกี้ถามไปแล้วข้อหนึ่งนะครับต่อไปข้อที่8นะครับท่านจะได้ตอบได้ง่ายสรุปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ความเห็นแพทย์ที่โรงพยาบาลตํารวจกับความเห็นของรายงานของทางราชธณฑ์นะครับที่ส่งไปให้ที่พเดียมันไม่ตรงกันมันต้องมีอันใดอันหนึ่งที่มันถูกอันใดอันหนึ่งที่มันไม่อาจจะไม่ถูกต้องนักสรุปแล้วมันเป็นอย่างไรครับ คำถามข้อที่9กนะครับก็คือว่าท่านรัฐมนตรีท่านได้ตรวจสอบหรือตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไหมครับว่าแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ได้ประกอบวิชาชีพวิชาการตามมาตรฐานแล้วซึ่งตรงนี้มี2ส,ส่วนนะครับซึ่งมีทั้งส่วนที่เกี่ยวกับทางทาน,นรัตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวกับท่านนายกด้วยหรือแม้แต่กระทรวงมหาดไทยด้วยเพราะว่าจะมีคุณหมอที่อยู่ในสังกัดรชาชทันแล้วก็คุณหมอที่สังกัดโรงพยาบาลตํารวจซึ่งก็อาจจะอยู่ u n อ e r มหาดไทยอีกทีหรือทางกอตรอยอีกทีนึงอันนี้ก็ว่ากันใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ช่วยมาตอบหน่อยนะครับว่ามีการตรวจสอบไหมเพราะอย่างที่ผมเรียนไปว่าเมื่อเราตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าผู้ป่วยในอันดับแรกยยผู้ปป่่ววริ แล้วคุณหมอประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องแต่พอฟังแล้วทําไมมันเนื้อความมันถึงไม่สละสลวยไปได้แบบนี้น่าจะต้องตอบคําถามนะครับเอาสไลด์ขึ้นได้ครับสุดท้ายแล้วรรท่านประธานครับในเรื่องของการพักโทษครับไปต่อเลยครับมีกฎหมายเกี่ยวกับการพักโทษแค่3เรื่องเท่านั้นเองมี3าฉบับครับมีพบรบมีกฎกระทรวงมีประกาศรกรมราชัณฑ์สไลด์ถัดไปครับพบรบเนี่ยครับเขาบอกว่า มาตราห้าสองเนี่ยนะครับถ้าใครมีความประพฤติดีนะครับมีความก้าวหน้าในการศึกษามีการทํางานเกิดผลดีซึ่งตรงนี้คงไม่น่าใช่หรือทําความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษอันนี้ขออนุญาตถามทางท่านมัมนตรีนะครับว่าการที่ผู้ต้องขังเนี่ยจะได้รับสิทธิ์การพักโทษเนี่ยนะครับในกรณีที่ทําความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษเนี่ยจะต้องเป็นเหตุที่ทําณขณะที่ถูกต้องขังอยู่หรือสามารถย้อน ขุดไปก่อนที่จะเข้ามาต้องขังได้อันนี้ตอบให้ชัดเพราะว่ามันต้องอาศัยการตีความอันนี้เพื่ออะไรครับ <S <S เพื่อแนวทางการปฏิบัติต่อต่อไปอย่างน้อยล่ะอย่างน้อยต่อต่อไปนี้นับตั้งแต่วันนี้ที่ท่านรัฐมนตรีตอบเนี่ยจะได้ตีความตรงกันว่าอ๋อมันย้อนได้แต่ย้อนได้มันย้อนไปเท่าไหร่แล้วมันต้องแค่ไหนเมื่อช่วงกลางวันท่านรัฐมนตรีได้มาตอบเพื่อนสมาชิกไปนะครับว่าโอ้โหกฎหมายต่างๆเนี่ย มันปิดกั้นการใช้ดุลพินิษ์เหลือเกินปิดกั้นการใช้ดุลพินิษของข้าราชการปิดกั้นการใช้ดุลพินิษของรัฐมนตรีจริงอะอันนี้ดุลพินิษแทบจะล้วนๆเลยนะครับตั้งแต่แรกเลยนะผู้คุมนะเห็นว่านักโทษคนใดป่วยนะถ้าผู้คุมไม่เห็นก็ไม่ได้แล้วนะนะครับเสร็จแล้วการทํารายงานประกอบความเห็นคุณหมอเนี่ยต้องมีรายงานจากทางราชทันตลอดทุกครั้งนะครับแล้วจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ได้นะครับ ไม่จําเป็นต้องเห็นชอบเห็นตรงกันกับคุณหมอนะสไลด์ถัดไปครับกฎกระทรวงครับข้อ42กับ43 42คือกรณีทั่วไป43กรณีพิเศษเอากรณีพิเศษเลยแล้วกันนะครับผมไม่ลงกรณีทั่วไปแล้วกรณีพิเศษเนี่ยถ้าท่านอธิบดีเห็นนะครับเห็นอีกแล้วผมคือตอนเนี้ยผมบอกตรงนะว่าผู้ต้องขังเนี่ยคงจะรู้สึกเหมือนว่าท่านอธิบดีเป็นแมวมอง แล้วต้องเหมือนไอ้อยู่ไหนนะอยู่สยามหรือเปล่าต้องเอาตัวพิธีสยามไหมท่านทีพดีจะเห็นน่ะว่าเห็นว่ามีเหตุพิเศษจะเห็นยังไงน่นะครับอาจต่ว่าถ้าท่านทีพดีเห็นเห็นเสร็จปุ๊บเสนอใครครับเสนอรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตงตรงเลยท่านรัฐมนตรีตรงตรงต้องตอบนะครับแต่คําถามก็คือผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าไอ้การเห็นเนี่ยมันจะเห็นหรือไม่เห็นได้ยังไงนะครับถัดไปครับเรื่องของหลักเกณฑ์พิเศษมีอยู่สอันครับ มีเจ็บป่วยร้ายแรงมีพิการมีสูงอายุพิการตัดทิ้งไม่ใช่แน่นอนนะครับเจ็บป่วยร้ายแรงคือข้อ2สูงอายุคือข้อ4ผมไม่ลงข้อ2แล้วสไลด์ถัดไปครับเพราะว่าคิดว่าไม่ใช่แล้วนะครับเจ็บป่วยร้ายแรงเนี่ยก็คือประมาณนี้นะครับหนักเลยเอาเป็นว่าหนักสไลด์ถัดไปครับแต่ถ้าท่านมนตรีเนี่ยได้มาตอบกับเพื่อนสมาชิกวุฒิสมาชิกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าได้9คะแนน ก็แสดงว่ามีการประเมินใน้9คะแนนถ้า9คะแนนก็คือแปลว่าเป็นสูงอายุสูงอายุก็คือเข้าข้อ4ก็โอเคอันนี้เคลียร์แล้วนะครับข้อ4ในกรณีสูงอายุที่จะได้พักโทษเป็นเหตุพิเศษเนี่ยนะครับ1ต้องอายุเกิน70อันนี้เป็นประจักษ์ชัด 2. จะต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อยอุ้ย subjective มากเลยท่า,า,ทานประธานประเมินยังไงอะ ก็มีหลักเกณฑ์การประเมินเขาก็ไปยืมของกรมอนามัยกรมอนามัยไม่เกี่ยวเลยนะไปยืมหลักเกณฑ์การประเมินผู้ป่วยสูงอายุของกรมอนามัยมาคะแนนเต็ม20คะแนนมีทั้งหมด10ข้อสไลด์ถัดไปครับก็ประมาณนี้ครับต้องได้ไม่เกิน11คะแนนถึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ทีนี้มันมีอะไรบ้าง10ข้อมีกินข้าวล้างหน้าแปรงฟันลุกจากที่นอนใช้ห้องน้ําเคลื่อนที่สวมใส่เสื้อผ้าขึ้นลงบันไดาอาบน้ํากลั้นอุจจาระกลั้นปัสสาวะ โดยเฉลี่ยก็คือข้อนึงอ่ะมันประมาณสองคะแนน0 1 2โดยเฉลี่ยนะครับเอาเป็นว่าทําไม่ได้ได้0ทำได้ได้2ทำาไดนนิดหน่อยได้1แค่นี้นะครับประเด็นก็คือว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้รับรายงานมาเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านอภิรีนําส่งท่านได้รับรายงานมาแบบฟอร์มการประเมินนี้ออกมาเป็น9คะแนนหน้าตามมันจะเป็นยังไงสไลด์ถัดไปครับอันนี้ผมเป็นทาสุดๆท่านประธาน10ข้อ ก้นาคะแนนท่านทาไงหนึ่งทุกข้อมีศูนย์ข้อหนึ่งถูกไหมเก้นาคะแนนน่ะมันต้องหนึ่งเก้าข้อแล้วมีศูนย์ข้อหนึ่งผมให้ศูนย์ข้อที่บางที่สุดคือเรื่องอาบน้าให้มีคนช่วยอาบน้ําหน่อยแต่สภาวะลักษณะของผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยนะครับที่จะได้เก้าคะแนนเนี่ยมันต้องประมาณนี้ครับคือต้องมีคนช่วยตักข้าวตักเองไม่ได้นะล้างหน้าเองเนี่ยพอได้แต่ลุกจากที่นอนต้องใช้สองคนช่วยเข้าห้องน้ําก็ต้องมีคนช่วยสะบัดเคลื่อนที่ต้องใช้ วิวแชร์ใส่เสื้อผ้าต้องมีคนช่วยขึ้นลงบันไดต้องมีคนหามอาบน้ำด้วยตัวเองก็ต้องมีคนช่วยอุจจาระราดบางครั้งปัสสาวะราดบางทีต้องใส่แพมเพิร์ดโอเคอะสมมติสมมติถ้าจาักราให้ไม่ต้องใส่แพมเพิร์ดก็คือการอุจจาระได้ก็สองคะแนนการปัสสาวะได้สองคะแนนท่านนั่งได้เอาไปอีกสคะแนนต้องใช้อีก3คะแนนคือ7แต้มแล้วนะเหลือ,อแค่2แต้มจาก9แต้มท่านจะไปไว้ตรงไหนอะ นี่คือสภาพที่ดีที่สุดแล้วแต่ถ้าท่านบอกว่าผมใบแอดนะไม่เชื่อผมสลดะถัดไปครับมันมีคําอธิบายผลคะแนนครับอยู่ท้ายลายเซ็นเลยเอกสารที่ส่งให้ท่านรัฐมนตรีอ่ะมีตารางนี้อยู่ตรงท้ายแบ่งคนไข้เป็น3กลุ่มแบ่งผู้สูงอายุปเป็น3กลุ่ม1,2,3 1คือเกิน11 2กับ3คือต่ำกว่า11 2คือเกิน5 3คือต่ำา5 9คะแนนอยู่กลุ่ม2ลักษณะเป็นไงครับ ต้องการความช่วยเหลือบางส่วนมีโรคเรื้อรังหลายโรคมีภาวะแทรกซ้อนมีกลุ่มอาการของผู้สงูงอายุมีผลต่อการเคลื่อนไหวและการเข้าสังคมอันนี้ประเมินที่180วันนะครับเพื่อที่จะสามารถพักโทษได้เพราะกฎหมายบอกว่าจะพักโทษได้คือต้องรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนก็คือ180วันนี่คือข้อเท็จจริงที่เห็นได้ด้วยตา คู่ประเมินมีอยู่ข้างบนนั้นลางๆข้างหลังสามชื่อชื่อแรกคือพยาบาลวิชาชีพชื่อที่สองคือผอ,อส่วนชื่อที่สามคือผอผบโรงพยาบาลไม่มีชื่อฮะเป็นเป็นช่องว่างๆผมเป็นตำแหน่งเฉยๆนะครับมีสามตำแหน่งนี้ผมเชื่อว่ามีลายเซ็นครบหมดประเมินณนะวันที่ร้อยเจ็ดเก้าประเมินวันที่ร้อยแปดสิบส่งเสนอปุ๊บแล้วได้พักโทษเนี่ยท่านรัฐนมนตรีท่านตรวจสอบเอกสารผมเชื่อครับงานราชการเนี่ยเราทำกันมาเยอะละ เราเห็นแลวครับว่าเอกสารยังไงมันก็ถูกแล้วแต่ท่านเห็นได้ด้วยตาของตัวเองเลยว่าเลขผลคะแนนนี้มันถูกต้องตรงกับความเป็นจริงหรือไม่แล้วเจตนารมณ์ของคนปายนี้นี่ครับซึ่งผมเห็นด้วยนะในการที่จะพักโทษผู้สูงอายุพักโทษผู้ป่วยหนักๆอ่ะจะเ,เอาเขาไปอยู่ในเรือนจำทำไมนะครับถ้าเขามีแคคกิฟเวอร์ข้างนอกแล้วพร้อมที่จะดูแลเนี่ยเอาผู้ป่วยเหล่านี้กลับไปอยู่บ้านดีมากๆผู้สูงอายุเหล่านี้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้กลับไปอยู่บ้านดีมากมาก แต่อันนี้สมดังเจตนารมณ์หรือไม่ครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเอาสไลด์ลงครับสามคำถามสุดท้ายท่านประธานครับคาถามที่สิบสรุปแล้วตามมาตราห้าสิบสองพรบรชาชธณฑ์กรณีทําความชอบกับรชาชการเป็นพิเศษเกิดก่อนต้องขังได้ใช่ไหมต้องเกิดก่อนเนี่ยเกิดได้ย้อนไปกี่ปีครับแล้วผู้ต้องขังทุกคนเนี่ยจะสามารถยึดหลักเกณฑ์นี้นับตั้งแต่วันนี้ได้ไหมครับ ขอหลักเกณฑ์ที่มันเป็นรูปธรรมกว่านี้ได้ไหมครับเอาที่มันไม่ใช้ดุลพินิษเนี่ยชั่นออกเป็นประกาศกระทรวงหรือประกาศกลมอะไรเงี้ยออกมาให้ชัดเจนเลยได้ไหมครับว่าเฮ้ยมีหลักเกณฑ์ตามนี้นะการทาความชอบราชการเป็นพิเศษเนี่ยย้อนไปได้20ปีย้อนไปได้30ปีอะไรว่าการต้องทําความชอบถึงระดับชาติหรือระดับจังหวัดหรือระดับอําเภอหรือระดับหมู่บ้านมันมันต้องระดับไหนอรัท่านประธานนะครับ11ครับรายงานการประเมิ9น9คะแนนท่านรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติเองกับมือ ท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องว่าตรงกับข้อเท็จจริงไหมครับและสุดท้ายครับท่านได้ตรวจสอบไหมครับว่าแพทย์รวมถึงพยาบาลวิชาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการโซ่ข้อต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยได้ประกอบวิชาชีพวิชากรรมตามมาตรฐานจริงโดยเฉพาะในช่วงก่อนที่จะออกเนี่ยนะครับสไลด์ขึ้นครับสองสไลด์สุดท้ายครับท่านประธานครับพาไหลใส่แขนไม่ใส่คอพาคออาจใส่คอไม่ใส่แขนไม่ใช่กรอนนะครับก็ เป็นคาอธิบายบังเอิญมันฟังดูเหมือนจะเป็นกรอนแต่ไม่ใช่นะครับคืออย่างนี้ครับเมื่อสักครู่นี้ผมให้ข้อมูลท่านรัฐมนตรีไปแล้วว่าน่าจะผ่าแค่อย่างเดียวไม่คอก็แขนนี่แหละนะครับกำลังชี้ว่าน่าจะผ่าอะไรเพื่อที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะได้นําข้อมูลอันนี้ไปสืบค้นต่อแล้วก็ชี้แจงแถลงไขกับารชาชนแล้วมันจะได้จบประเด็นนี้ะน,นะครับไอ้ที่ใสที่ไหลเนี่ยนะครับอันนี้ครับสกู่นะครับ,นนรบ,บ,รบมีผู้ประท้วงนะครับ เช่นครับเชนผู้ประท้วงครับค่ะดิฉันธนแพทย์หญิงศิยดาปาลิมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยวันนี้ในฐานะที่ดิฉันเป็นหมอและดิฉันก็เป็นอาจารย์ของหมอฟันนะคะอย่างน้อยวันนี้ดิฉันก็ได้เห็นหมอท่านหนึ่งเนี่ยได้มาวินิจฉัยเคสเคสหนึ่งณท่ามกลางสภาแห่งนี้และก็ลงรา,ายละเอียดดิฉันคิดว่าคุณหมอเองเนี่ยต้องนึกถึงจรรยาบรณ ต้องนึกถึงว่ามัน <ขอ S 2> เป็นเส้นแบ่งะค,ะคือท่านต้องประท้วงว่าผิดข้อบังคับยังไงครับซ้าซากค่ะท่านประธานข้อ69ซ้ําซากแล้วก็เอาเอายกเคสเคสเดียวแล้วก็ในมาตรา52เรื่องชี้แนะนะคะที่จะให้จะให้รัฐบาลเนี่ยชี้แจงยังไงเคุณหมอเนี่ยยกเคสเคสเดียวมาเพื่อที่จะเสนอชี้แนะต่อรัฐบาลนะคะซึ่งดิฉันคิดว่า ขอให้ตอบขอให้ตั้งคำถามให้ชัดเจนแล้วก็ขอให้สรุปนะคะไม่วกเวียนแล้วก็ซ้ำซากค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับก็คิดว่าท่านผู้ภิปรายก็เข้าสู่คำถาม่ันมีเท่าไหร่นะ6 3สใช่ไหมครับกับ6 3สนะครับก็ยังไล่ลำดับได้อยู่นะครับแล้วก็คิดว่าเป็นช่วงนาทีสุดท้ายของท่านผู้อภิรายแล้วก็ระมัดระวังเนื้อหาที่ซ้ำซากนะครับแล้วก็อาจจะเนื่องจากท่านมีประเดน็นค่อนข้างเยอะก็จ,จะสรุปคำถามแล้วก็ผมคิดว่ารัฐมนตรีก็พร้อมตอบนะครับ ขออนุญาตนะครับแล้วก็ผมคิดว่านี่ัยงี้ครับผมไม่ได้เอ็นเอียงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผู้พิปพายอภิปรายว่ามาตรฐานการรักษาเนี่ยส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างไรซึ่งบอกว่ามีอย่างน้อยรัฐมนตรีสองท่านที่น่าจะตอบได้ก็คือยุติธรรมกับสาธารณสุขนะครับเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวปล่อยให้ท่านผู้พิปร,รายได้ไปลายเต็มที่ก่อนนะครับแล้วก็ตอนรัฐมนตรีภิปชี้แจงผมก็จะให้เวลาเต็มที่เช่นกันนะครับเชิญคุณหมอวายโยครับ ขอบคุณท่านประธานครับผม,าม,าาบผมวายโยนะครับต่อนะครับตรงนี้เนี่ยผมกำลังมาพูดเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ป่วยด้วยซ้ำนะครับขอสไลด์ขึ้นนิดนึงครับเพราะว่ามีคนเอาไปตีความไปเยอะแยะมากมายท่านประธานครับแลวเป็นข้อมูลที่ผิดๆอยากจะให้ทางท่านมนตรีเนี่ยช่วยขยายความความถูกต้องนี้ออกไปด้วยที่เห็นในภาพนี้ไม่ใช่อาร์มสลิงท่านประธานบางคนเอาไปตัดล้อเลียนก,นกันกับท่านอดีตนายกเนี่ยที่จะต้องอาร์มสลิง90องศาติด แนนเป๊ะไม่ใช่ครับที่เห็นนี่คือ a b Duction s u p p o r t หรือว่า shoulder Appduction Support ซึ่งค่อนข้างจำเพาะกับการผ่าตัดไหล่ในกรณีเส้นเอ็นปยยุ u ่ฉีขาดอย่างมากเลยนะครับถูกต้องเป๊ะแต่ส่วนคอเนี่ยจะใส่ไม่ใส่อันเนี้ย w h a t Ever ไม่ได้มีความจำเป็นแต่ถ้าใส่อันเนี้ยแปลว่าผ่าไหล่แน่นอน,นครับค่อนข้างจำเพาะมากหมออโถเนี่ยโดยเฉพาะสปอร์ตเห็นเนี่นะครับเห็นปุ๊บอ้อ AB Duction ผ่า r รเจ t ต r Cuff มาแน่ๆนะครับสไลด์ถัดไปครับทีนี้อยากให้ท่านรันนนตีนบ ช่วยไปตรวจสอบคุณหมอด้วยว่าแนะนําคนไข้อย่างถูกต้องหรือไม่2ประเด็นครับประเด็นที่1ก็คือว่า a b ดรักช่างซับพอร์ตเนี่ยนะครับเวลาใส่ใส่ไม่เกิน2เดือนครับคือ8สัปดาห์ถ้าใส่เกิน2เดือนไหลติดครับไหลติดต้องผ่าใหม่ครับอันนี้ทําให้คนไข้เจ็บตัวฟรีนะครับแต่กรณีนเนี่ยผ่าเมื่อวันที่23ตุลาคมครบ2เดือนก็22่ธันวาคมครับใส่เกินไหลจะติด สุดท้ายรรท่านประธานครับที่ต้องให้ไปตรวจสอบคุณหมอว่าให้ความแนะนำอย่างถูกต้องหรือไม่คือลูกกลมๆสีเหลืองเห็นไหมครับในมือด้านซ้ายอันนี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องต้องมีลูกกลมๆสีเหลืองในมือเพื่อทําอย่างนี้ด้วยเพื่อทํำกริปสตร t h ครับอันนี้ขาดหายไปคุณหมอลืมให้หรือยอย่างไรหรือไม่ได้แนะนําครับฝากด้วยครับขอบคุณครับสํานักข่าวทูเดย์เมคทู o r ร์ทูเดย์